คนที่มองโลกในแง่ดีสามารถเปลี่ยนเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นโชคดีได้ทุกเมื่อส่วนคนที่มองโลกในแง่ร้ายจะมีแต่เสียประโยชน์ตัวอย่างเช่นพระรูปหนึ่งท่านมองว่าเรากำลังป่วยหนักอายุขัยของเราเหลือน้อยเต็มทีอย่ากระนั้นเลยเราไม่ควรจะหักโหมปฏิบัติสมณธรรมเพราะหากผิดพลาดขึ้นมาอาการป่วยของเราอาจทรุดหนักลงไปมากกว่านี้พอคิดได้ดังนี้แล้วท่านจึงเอาแต่นอนพักผ่อนและวันหนึ่งก็จากโลกนี้ไปยังคนที่ไม่ได้พบแก่นสารของชีวิตคำธรรมประจำวันนี้ก็คือคนที่รู้จักมองโลกในแง่ดีจะมีแต่ได้ประโยชน์ส่วนคนที่มองโลกในแง่ร้ายจะมีแต่เสียประโยชน์